หน่วยเฉพาะกิจทับลานบุกทลายแก๊งมอดไม้พยุงกลางอุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดนครราชสีมาหลังได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มผู้ต้องสงสัยบุกรุกเข้าไปในอุทยานใช้เวลาลาดตระเวนเกือบ1วันเต็มพบกลุ่มชายชะกันกว่า30คนตั้งแคมป์อยู่กลางป่าลึกโดยคนร้ายอาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีเข้าป่าไปได้จึงคุมตัวไว้ได้เพียง2คนคือนายฮาร์ดสำนางเซิงและนายฮองเหินชาวกัมพูชาพร้อมยึดของกลางเป็นเลื่อยโซ่ยนต์และเสบียงสัมภาระที่ใช้ดำรงชีพในป่ากว่า30ชุดโดยผู้ต้องหาสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างจากนายทุนชาวกัมพูชาและคนไทยพาหลบหนีเข้ามาทางแนวชายแดนจังหวัดสระแก้วจำนวนกว่า30คนเพื่อเข้ามาลักลอบตัดไม้พยุงแต่ยังไม่ทันได้ลงมือก็มาถูกจับกุมเสียก่อนค่ะ